นเน็กนเน็กถือหน่อย5 4 3 2ชนแทนอ้าวโชคดีนะที่คุณโทรติด อย่าพูดไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อต้นครับสวัสดีต้นโทรจากไหนเนี่ยห้ามตอบว่าบ้านจากสมุทรสาครพี่สมุทรสาครครับพี่หน่อยเยี่ยมเลยทำอะไรอยู่ที่นู่นตอนนี้อยู่บ้านครับอยู่บ้านเข้าใจแต่อาชีพคุณเนี่ยประกอบอาชีพอะไรอ่ะนักเรียนครับเป็นนักเรียนครับเข้าใจแล้วยังเรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นอะไรฮะม.5 ครับไม่ใช่ตึกที่เรียนอ่ะขึ้นกี่ชั้นโอ้โหเรียนชั้น2เออนั่นแหละอยากรู้แค่นั้นแหละว่าขึ้นบันได2ชั้นนะโอเคเยี่ยมหุ้ยครับชื่อพีครับผมพีทีอยู่จังหวัดไหนหรือกรุงเทพกรุงเทพครับอยากไปดูโชว์พี่หนุ่ยมากเลยเนี่ยมาสิไอ้ที่นั่งที่พี่หนุ่ยปิดอ่ะขายถูกไม่ได้อ่ะพี่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เลยอ่ะโหเฮ้ยบัตรมันก็มีหลายราคาอยู่นะคุณเนี่ยมันเริ่ม800ก็มีคือผมประสบปัญหาพี่เรื่องการเงินเนี่ยเพราะว่าเพิ่งล้มละลายมาโดนยึดทรัพย์ไปแล้วทีนี้ผมอยากไปดูมากเลยไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะพี่ขายถูกๆไม่ได้อ่ะพี่ขายถูกๆคุณจะมากี่คน2คนนะครับอยากจะพาแม่ไปด้วยเพราะเครียดกันทั้งบ้านเลยครับเอางี้ทั้งบ้านมีกี่คนมี2คนครับมีผมกับแม่มีคุณกับแม่เท่านั้นใช่ไหม2บ้านนี้ไม่มีครอบครัวอื่นนะไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีอะไรนะไม่มีครับโอเคเดี๋ยวทีมงานผมชื่อท็อปจะจัดบัตรเชิญให้คุณนะคุณไม่ต้องซื้อราคาพิเศษอะไรทั้งสิ้นผมให้คุณมาดูในนามแขกของผมนะโอเคตามนั้นนะคุณเอกอุ้ยขอบคุณมากครับพี่นุ้ยยินดีเฮ้ยเราต้องช่วยกันเพราะว่าผมเข้าใจแม้เสียงคุณจะเบาบางแต่ว่ามันซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาเป็นว่าผมอินเทนคุณไม่พี่เลือกซีทอาจจะไม่ได้เลือกแต่เดี๋ยวผมจะเลือกไว้ให้แล้วกันคุณจะมากี่โมงอ่ะวันไหนก็ได้อ่ะครับพี่วันไหนก็ได้โอเคเพราะพี่บอกว่าตั๋วมันว่างอ่ะพี่อ้าวหรือว่ากลัวอ้าวเชี่ยแช่งผมอีกว่าตั๋วจะเหลือเหรอหรือไงคุณเอกพี่ครับผมอ่ะลุยผมก็ไปทำ Tech Talk คือไปทอล์คเรื่องเทคโนโลยีโลกต่างๆที่มันน่าสนใจส่วนน้าก็มาทำให้มันเกิดฮาแบบน้าและสาระแบบหนุ่ยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์งานนี้ขึ้นผมก็คุยแบบหนุ่ยใช่ไหมแล้วก็ถมถุยจากปากเน็กนี่แหละปากหนุ่ยก็คุยออกมาเน็กก็จะออกมาเพื่อที่จะมาบาลานซ์สิ่งที่มันจะเป็นเทคแบบไทยสไตล์อ่ะเทคไทยสไตล์ก็คือเหมือนสังคมไทยต้อนรับ AI ยังไงรถไฟฟ้ายังไง IoT ยังไงแล้วน้าก็จะมีมุมมองแบบน้าซึ่งเราคงไม่ปฏิเสธนะว่ามุมมองน้านี่มันก็ใช้ได้มากๆอ่ะคือเป็นมุมมองที่วิเศษเลยล่ะให้ความรู้ตอบปัญหาชีวิตนะหรือแม้กระทั่งทวิสต์ให้มันตลกอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมว่าคนดูจะคืนเคร่งอย่างมากเลย